สรุปผลสอบอธิบดีกรมอุทยานผิดวินยัยเรียกรับเงินจริงระบุโทษสูงสุดไล่ออกจากราชการกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปผลอธิบดีกรมอุทยานผิดวินยัยเรียกรับเงินจริงปลัดทสตั้งเถลิงสักเป็นกรรมการสอบสวนวินัยต่อกรอบการทำงาน30วันชี้โทษสูงสุดไล่ออกจากราชการก่อนจะสาวถึงตัวใหญ่หรือไม่เป็นเรื่องของปปชและศาล วันที่5มกราคม2566เวลา13นาฬิกาสนาทีเดลีนิวสออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่5มกราคมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายกุศลโชติรัตน์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จรจิงกรณีนายรัชดาสุรยกุลณอยุธยาอธิบดรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการในสังกัด แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อได้จริงกรณีดังกล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อทด้จริงในวันเดียวกันและมีการประชุมนัดแรกในวัน 28, ที่28ธันวาคม2565โดยมีข้อสรุปเบื้องต้นให้อธิบดีกรมอุทยานมาช่วยราชการกระทรวงทรัพยากร แต่เนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ในายรัชดาไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงจึงไม่ได้ออกคำสั่งดังกล่าวทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงที่ตนเป็นประธานมีหน้าที่หาข้อได้จริงภายในเจวันโดยนำเอาข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสื่อมวลชนผู้ที่ปรากฏชื่อรวมทั้งนายชัยวัน์ลิมลิกิตอักษรผู้อานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีและนายรัชดามาชี้แจงข้อมูลแล้วโดยนายรัชดาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและจะนําเอกสารอธิบายข้อกล่าวหาซึ่งจะต้องมายื่นให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อทดจจริงชุดของตนภายในวันที่10มกราคมนี้ นอกจากนี้ยังพิจารณาข้อมูลการคุมตัวของตำรวจในบางส่วนก่อนสรุปรายงานและส่งให้ในายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรรับทราบทั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีมูลความผิดทางวินัยในการเรียกรับเงินจริงส่วนรายละเอียดในการสอบสวนคงไม่สามารถให้ข้อมูลได้โดยนายจตุพรได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงในรัชดา ถือว่าเป็นกระบวนการทำงานตามระเบียบขา้าราชการพลเรือนอย่างไรก็ตามตนยังไม่เห็นคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ทราบว่าใครเป็นประธาน,นาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยปกติระยะเวลาในการดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ30วันในการดำเนินการแต่เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงอาจขยายระยะเวลาได้เมื่อถามว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องที่เหนือกว่านายรัชดาหรือไม่นั้นนายกุศลกล่าวว่าตนไม่ทราบ จะทราบต่อเมื่อได้มีการดําเนินการทางอาญาและเมื่อถึงวันนั้นคงจะทราบตัวผู้ที่เกี่ยวข้องจากกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรซึ่งมีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษทางวินัยเท่านั้นส่วนคดีอาญาเป็นเรื่องของศาลเป็นเรื่องของปปชที่จะส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาต่อไปทั้งนี้โทษวินัยมีตั้งแต่ภาคทันจนถึงไล่ออก เมื่อถามว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่พบเงินหลักล้านในห้องอธิบดีนายกุศลกล่าวว่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องปกติที่จะพบเงินจํานวนมากในห้องอธิบดีเพราะสมัยนี้คนส่วนใหญ่ใช้เครดิตกาดแทนเงินสดกันผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจตุพรได้ลงนามแต่งตั้งนายถลิงศักดิ์เพชรวรรณรองปลัดกระทรวงทรัพยากรเป็นประธาน,นาคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายรัชดาก่อนเดินทางไปปฏิบรรัติภารกิจต่างประเทศ ด้านนายถลิงศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่าตนเพิ่งเห็นคำสั่งแต่งตั้งจึงไม่สามารถบอกอะไรได้มากนักแต่ในเบื้องต้นจะเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อหากรอบแนวทางในการสอบสวนทางวินัยนายนรัชดาโดยจัดแผนว่าจะเชิญใครมาสอบสวนหรือให้ข้อมูลในวันเวลาใดบ้างกรอบการทำงานจะมีแนวทางอย่างไรโดยคำสั่งนี้มีกรอบเร่งเวลาในการทำงานภายใน30วัน ตนจะทำอย่างเต็มที่ตอนนี้คงบอกอะไรมากไม่ได้ต้องรอผู้เกี่ยวข้องก่อนรัชดาจะยังอยู่อีกไหมชัยวัตรยื่นหลักฐานเพิ่มให้การมัดเรียกซองชี้ผิดชัดเจนในชัยวัตรลิ้มลิกิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9เข้าให้การมัดอธิบดีอุทยานรีดสวยผู้ใต้บัคับบัญชา ย้ำจบสถาบันเดียวกันก็ไม่เว้นชี้พฤติการเฉาชาัดเจนไม่มีเจตนากล่นแกล้งวันที่4มกราคม2 5 6 6เวลา12.42ตินาทีเดลีเนียสออนไลน์รายงานที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปปนายชัยวัดลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรัษ์ที่9อุบลราชธานี เข้าพบพลรตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกรณีที่เป็นคนยื่นข้อมูลหลักฐานให้บกปปป,ปตรวจสอบในราชดาสุริยกุณอยุธยาอธิบรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลังพบพฤติการเรียกรับเงินสินบนวิ่งเต้นตำแหน่งกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา149 ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบและมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยขณะนี้นายรัชดาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหลังถูกตำรวจปปป,ป,ป,ปคุมตัวดำเนินคดีในายชัยวัฒน์เปิดเผยว,ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ดำเอกสารข้อมูลเข้าไปให้ปากคำและรายละเอียดกับคณะกรรมการสอบสวนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนจะเดินทางมายัางบกปปปเพื่อให้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่ปรากฏบนซองเงินว่าเป็นใครรับราชการอยู่ที่ไหนโดยเชื่อมั่นในหลักฐานของปปปและปปชที่เข้าไปตรวจค้นพร้อมถ่ายคลิปหลักฐานไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ต่อสังคมทั้งนี้ยืนยันตนไม่มีเจตนากลั่นแกล้งหรือมีข้อขัดแย้งส่วนตัวกับอริบดีและไม่คิดว่าจะมีการล้มคดี เพราะสังคมเห็นพฤติกรรมหมดแล้วส่วนข้อมูลที่ได้รับการเรียกร้องได้รับมาตั้งแต่ตนกลับเข้ามารับตําแหน่งว่ามีการรางแกมาโดยตลอดและต้องจ่ายเงินรายเดือนให้ผู้ใหญ่ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ที่ทํางานต่างเดือดร้อนและต้องยอมกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายสินบนนายชัยวัตรกล่าวว่าตนเคยเข้าไปคุยกับนายรัชดาปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังพยายามติดต่อผ่านหน้าห้องถึงสองครั้ง จนได้เข้าไปคุยกับอธิบดีโดยตนบอกว่าขออย่ากเก็บเลยและชี้แจงปัญหาของลูกน้องชั้นผู้น้อยให้ฟังแต่อธิบดีก็ไม่ยอมอยังยืนยันให้จ่ายเงินดังกล่าวตนจึงตัดสินใจส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่นำไปสู่กระบวนการควบคุมตัวดำเนินคดีในวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาโดยตนได้นำเงิน98,000บาทไปมอบให้ ก่อนนำไปสู่การคุมตัวอริบดีของบกปปปปปทและปปชส่วนกรณีก่อนหน้านี้เคยมีการจ่ายเงินสินบนลักษณะดังกล่าวในองค์กรหรือไม่นายชัยวาดกล่าวว่าการให้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยทั้งการให้ด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็าตามยอมรับว่ามีแต่วัฒนธรรมการเรียกทุกเม็ดทุกขั้นแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนส่วนใครจะจ่ายหรือไม่จ่ายตนไม่รู้เห็นและตั้งแต่ทำงาน ตนไม่เคยต้องจ่ายหรือเรียกเก็บเงินใครแต่ปัจจุบันมีการใจ่ายให้ในลักษณะทอนเงินบริหารในอัตรา18.5ต่อปีเช่นงบลงไป100บาทต้องทอนคืน18.50บาทจากนั้นก็นำมาหาร12เดือนเพื่อเป็นจำนวนยอดส่งรายเดือนและหลังจากที่เรื่องดังกล่าวถูกเปิดเผยก็มีหลายส่วนที่เข้ามาให้กำลังใจพร้อมขอบคุณ ที่ทำเพื่อองค์กรซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดรับปากจะตอบแทนด้วยการช่วยรักษาป่าและก็มีบางส่วนที่เป็นกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ได้ข่มขู่ผ่านแชทไลน์เข้ามาแต่ตนไม่กลัวและไม่สนใจเรื่องนี้สำหรับประเด็นที่ระบุว่านายชัยวัฒน์และนายรัชดาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนสถาบันเดียวกันนั้น นายชัยวัดกล่าวว่าไม่ได้สนว่าอธิบดีจะจบมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือเป็นนายเพราะถ้าใครทำผิดก็ต้องรับผิดและยึดการพิทักษป่าเป็นหลักส่วนข้อสงสัยของสังคมว่าทำไมตำรวจจึงไม่เข้าไปตรวจค้นบ้านภาคข,ของนายรัชดาเพื่อขยายผลหาหลักฐานนั้นตนไม่มีความเห็นแต่เชื่อมั่นว่าปปชและบกปปป,ปมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในคดีนี้